ก็มันไม่ติดมาติดบ้างไม่ติดบ้างมันทองแดงยังไม่ได้ขัดหรือเซ็ตศูนย์แล้วก็ขั้วบวกชื่อเอาตรงนี้เลยขั้วตัดมันออกขั้วลบมาแล้วก็1เซลครับ500มิลลิโวลต์1เซลก็3กระป๋องก็เท่ากับ1ฐานอัลคาไลน์นะก็มันก็ไม่มีสิ้นสุดแล้วนะถ้าไปเรื่องมันก็จนกว่ากระป๋องมันจะทะลุอ่ะก็ยาวเรื่อยใช่ไหมไม่มีหมดไม่มีงานไม่หมดหนึ่งเซลครับ1เซลชัดเจนครับพี่น้องมา500มิลลิโวลต์ไม่ตกครับเดี๋ยวเราจะวัดกันอีกทีตอนสว่างนะครับโอ้ไฟแรงดีครับกระป๋องสปอนเซอร์นี่ครูยาชาวบ้านนะเนี่ยไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะชาวบ้านก็ทำเล่นๆนะครับคืออยากจะใช้ไฟฟรีอยากจะใช้ energy free energy นะครับลดภาวะโลกร้อนตอนนี้ก็กระแสกำลังมาแรงทองแดงนี่เป็นประจุบวกแดงเป็นประจุบวกอันนี้เป็นประจุลบอิเล็กตรอนก็จะเคลื่อนที่ไปหาโปรตอนคือขั้วบวกน้ำเกลือเป็นอะไรน้ำเกลือเป็นอัลคาไลน์อัลคาไลน์ใช่สารอัลคาไลน์อัลคาไลน์ถ้าอยู่ในตารางธาตุก็เยอะอยู่โพแทสเซียมแคลเซียมคลอรีนอะไรพวกนี้ก็เกิดการรีแอคชั่นเกิดขึ้นแล้วก็มีการรีดักชั่นเกิดขึ้นก็ใช้ไปนานๆก็จะมีกัดกันกัดก่อนก็นานพอสมควรน่ะก็จะมีการเคลื่อนไหวอิเล็กตรอนของอลูมิเนียมไปหาทองแดงถ้ามีวงจรไฟฟ้าขึ้นมาแล้วก็มีโหลดขึ้นมาโหลดก็จะติดไฟโดยประมาณ1เซลล์ก็ประมาณนี้300ถึง500มิลลิโวลต์เป็นขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของเกลือด้วยก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของเกลือด้วยเมื่อกี้จี้ไปใกล้ๆมันก็ขึ้นมาเป็น500ใช่ไหมมันเกิดปฏิกิริยาแล้วถ้ามีอาการเค็มอ่ะก็มีการปฏิกิริยากันเกิดขึ้นแล้วก็มีการเขาเรียกว่าออกซิเดชันอะไรเนี่ยรีแอคชั่นคือการสูญเสียอิเล็กตรอนของอลูมิเนียมศูนย์โวลต์ศูนย์อยู่แรงดันไม่มีแรงดันไม่มีก็มีขั้วลบ
แล้วก็ตัวบวกกี่ใบกันน้ำประมาณนี้ก็จะปฏิกิริยาแรงดันก็เกิดขึ้นตามการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนที่อลูมิเนียมอลูมิเนียมเป็นตัวเคลื่อนที่ลึกซึ้งลึกซึ้งศูนย์นะนี่ศูนย์ก็จิ้มลงไปที่ทองแดงก็450มิลลิโวลต์พอออกก็หายไปมีกระแสไฟใช่ไหมก็แสดงว่ามีกระแสไฟเกิดขึ้นมีแรงดันไฟฟ้ามีแรงดันไฟฟ้าแต่กระแสมันเท่าไหร่ก็แสดงว่า1 เซลล์ก็อลูมิเนียมนี่จะเป็นลบแล้วก็ทองแดงก็จะเป็นบวกก็ประมาณนี้1เซลล์ก็300ถึง500มิลลิโวลต์จุดไฟต่อวงจรยกออกแล้วก็ต่อวงจรถ้าทองแดงมีหลายๆชั้นอ่ะถ้าก็เหมือนแบตเตอรี่ซ้อนกันใช่ไหมซ้อนกันก็สามารถเพิ่มแอมป์แล้วก็เพิ่มแอมป์แล้วก็เพิ่มโวลต์ได้หลักการเหมือนแบตเตอรี่ใช่ไหมก็หลักการเหมือนแบตเตอรี่ต่อไปก็จะประยุกต์เพื่อต่อโหลดเพื่อให้ไฟมีไฟให้ส่องทำให้ไฟ LED ติดได้